สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำปลาโป๊ะผัดพริกไทยดำนะครับผมก่อนอื่นเราจะต้องทอดปลาก่อนนะครับผมจะใส่ขิงไปหน่อยนะใส่ขิงเพื่อไม่ให้ปลาเขาเนี่ยติดกระทะนะครับสูตรนี้ผมใช้ทำมันนมนานแล้วนะครับผมไม่ว่าปลาอะไรก็ช่างใช้ได้หมดนะครับขิงแก่นะครับทอดให้เขาพอเหลืองทีแล้วก็ตักออกครับไปนะครับเราจะทอดเนื้อปลานะทอดคู่นะครับไปนะครับใส่พริกกระเทียมลงไปครับผมครับหอยไปครับนิ้วขาวครับน้ำละโคกไปหน่อยนึงครับพริกไทยดำเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใส่พริกไทยธรรมดาลงไปครับผมหอมรสครับหอมแล้วก็รสดีนะครับใส่ครับผมตักน้ำตาลหน่อยครับทอดนะครับผมใส่นะครับใส่หอมครับผมแล้วก็พริกนะครับผมผัดควนแป๊บครับผมแล้วก็เนื้อลูกปลาลงไปครับผมแล้วก็จีๆหน่อยครับนี่ครับผมแซ่บหอมมากเลยครับแล้วก็โรยต้นหอมครับผมถ้าปลาชิ้นใหญ่ก็นี่จะสวยก็นี่นะครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับ